มาดูอควาเรียมหอยสังหรือโครงการศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลานะครับที่มีปัญหาการก่อสร้างที่ล่าช้ามานานกว่า10ปีและก็ยังมีแนวโน้มต่อไปว่าจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูงกว่า 1,400 ล้านบาทนะครับวันนี้ยังคงถูกตรวจสอบและก็ติดตามจากเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งเรียกร้องให้เร่งการตรวจสอบการทุจริตและก็เปิดให้ใช้บริการให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับคุณกนกตรีสมพศรมีรายงานครับศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลาหรืออควาเรียมหอยสังซึ่งถูกออกแบบให้เป็นอควาเรียมที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแต่การก่อสร้างในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่แล้วเสร็จส่งผลให้ภาคประชาชนในจังหวัดสงขลานั้นออกมาเรียกร้องให้มีการเร่งตรวจสอบและดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะอควาเรียมหอยสังหรือโครงการสร้างศูนย์การศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลาบนเนื้อที่43ไร่และมีพื้นที่ส่วนจัดแสดงขนาดใหญ่กว่า 5,000 ตารางเมตรตั้งอยู่ในพื้นที่ของวิทยาลัยประมงตินนสุรานนท์ตำบลพวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาถูกออกแบบให้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นเป็นรูปหอยสังขนาดใหญ่ที่มีความสูงกว่าตึก5ชั้นตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลาโดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ไม้น้ำและการเพาะขยายพันธุ์ที่มีความทันสมัยเป็นสถานที่ศึกษาวิจัยและจำลองระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาทะเลสาบเปิดเพียงแห่งเดียวในโลกที่มีทั้งระบบน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวซึ่งภายในมีส่วนจัดแสดงตู้ปลาขนาดใหญ่ถึง48ตู้บ่อปลาน้ำจืดและน้ำเค็มพร้อมอุโมงค์ความยาว19และ25เมตรที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งการจำลองทะเลสาบสงขลาเพราะว่ามันเป็นลุ่มน้ำที่ไม่มีเป็นที่เดียวในโลกนะฮะที่เรามี3น้ำใช่มั้ยฮะก็คือมีตั้งแต่น้ำจืดที่อยู่ทะเลน้อยใช่มั้ยฮะน้ำเค็มไอ้น้ำกร่อยที่อยู่ในทะเลหลวงที่อยู่ส่วนกลางและเสร็จแล้วก็คือทะเลสาบสงขลาที่เป็นออกไปทางน้ำเค็มแล้วซึ่งนิเวศวิทยาที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวพันธุ์สัตว์น้ำเองตัวพันธุ์ไม้น้ำเองจะต้องถูกนำมาจำลองไว้ที่นี่เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติจริงๆโครงการซึ่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2551และกำหนดแล้วเสร็จในปี2554กลับมีความล่าช้าและต้องเพิ่มงบประมาณจาก835ล้านบาทเป็นกว่า 1,217 ล้านบาทแล้วในปัจจุบันทำให้เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสงขลาอาทิเครือข่ายผู้ปกครองและศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงตินนสุรานนท์ได้ออกมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เร่งตรวจสอบการทุจริตและสั่งการให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อเปิดใช้บริการให้ได้ภายใน1มกราคม2563พร้อมทั้งเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรงลงพื้นที่เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายในวันที่1มีนาคมนี้และหากไม่มีความชัดเจนจะมีการนัดรวมตัวคนสงขลาเพื่อทวงถามและฟ้องดำเนินคดีกับหน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปก็ได้เสร็จภายใน2ปีนะครับแล้วก็คือวันที่20เนี่ยผมไม่ต้องมีคำตอบชัดเจนว่ารัฐบาลจะส่งคนใครมาเพราะฉะนั้นวันที่1เนี่ยผมจะระดมคนตรงขลากระตุ้นคนตรงขลาว่ามาสร้างจิตสำนึกมาปกป้องศักดิ์ศรีตรงขลาว่าวันนี้นะครับสุสานหอยเนี่ยมาอยู่10ปีแล้วเนี่ยเรารับไม่ได้คนตรงขลานะครับต้องการเรียกร้องรัฐบาลดำเนินการโดยเร็วสูญเสียโอกาสทางการท่องเที่ยวสูญเสียโอกาสทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาอาชีพประมงพัฒนาทะเลสาบการคิดค้นต่างๆเสียหายไป10ปี10ปีของประเทศชาติเนี่ยมันไม่ใช่แค่10ปีตรงนี้เพราะเด็กใน10ปีนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่และดำเนินชีวิตไปอีกหลายร้อยปีที่จะต่อเนื่องกันนะเพราะนั้นนี่คือการสูญเสียมหาศาลอควาเรียมหอยสังหรือโครงการสร้างศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลาแม้จะมีความล่าช้าในการก่อสร้างนานกว่า10ปีแต่จนถึงขณะนี้โครงการมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า80%และการก่อสร้างได้ดำเนินการมาจนถึงระยะก่อนสุดท้ายของโครงการหรือระยะที่4จากทั้งหมด5ระยะเหลือเพียงงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งอาคารสถานที่และจัดซื้อครุพันธุ์สัตว์น้ำระยะสุดท้าย191ล้านบาทซึ่งยังคงต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้นกนกนวลอินสมภักษรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน